นั่นแน่เรากลับมาอีกแล้วตอนนี้อยู่ไหนของถมของถมตลาดนั้นของถมซึ่งหลังจากโควิดไปปิดไปนานนะแต่วันนี้เราจะมาดูดิว่ามีของขายไหมนะก่อนว่าวันนี้เรามารีวิวมารีวิวโดนไหมล่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพยายามจะไม่โดนนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้เดินผ่านมาก็ใช้ได้อยู่นะของเยอะใช้ได้อยู่นะไปดูดีกว่าไหมไปปะมีแผ่นเกมนะมีนาฬิกาด้วยนี่รถฮอตวิวแหมเปียวะเฮ้ยมีกล้องด้วยมีกล้องมาเล่นเออมีกล้องด้วยกล้องฟิล์มนี่นี่อย่างเงี้ยเจ๋งดีนะของผสมนะคุณถึงว่าของผสมเดี๋ยวขอขยับไมค์ก่อนเจ๋งดีนะเนี่ยไอ้ลูกบิดตอนเด็กนะเท่ดีนะมีกล้องด้วยเปรี้ยวตุ๊กตาบาร์บี้น่ากลัวของก็มีขายเหมือนปกตินะแต่คือว่าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ของมีนะก็เอาง่ายๆว่าร้านประจำเขาจะกลับมาเหมือนเดิมนะเจออะไรที่มันเจออะไรที่มันเตะตายยังเออว่ะนี่ของเยอะดีนี่เราเคยมาดูเจอของที่แบกกับพื้นเนี่ยร้านตรงนี้ก็มีนะไปดูดีกว่าปะว่าบางทีไอ้ที่ปิดเร็วอ่ะปิดกับเร็วรายการอะไรนี่เปียวไปเลยนี่ทางนี้นี่อันนี้ที่ครั้งที่แล้วเรามาโดนเลยนะโดนไอ้หัวเขียวๆอ่ะโดนหัวเขียวๆอ่ะนี่มีหัวกันดั้มด้วยนะไอ้น่าเล่นนะเออไอ้หัวกันดั้มนี่คืออะไรอันนี้ก็แก้วน้ำกาแฟน้ำน้ำเย็นที่หมดชงกาแฟได้มีอะไรนะเข้าไปพูดกับลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปนั่งในออฟฟิศแล้วเขาก็คิดว่าเป็นโมเดลพอสักพักเขายกขึ้นมาแล้วไปจีบกาแฟกันนี่อะไรเอ้ยเท่ดีเลยใส่เบียร์ได้ป่ะจำหน้าได้แล้วอ่าเมื่อก่อนนี่เราลองใส่เบียร์ได้ป่ะเอาหัวนั้นไปหัวเขียวเขียวเห็นไหมเฮ้ยนี่ก็เนี่ยตอนนี้25,000เหลือ1,800ครับท่านโถของใหม่เจ๋งเหลืองแล้วก็ของนี่วุ้นดงวุ้นดี้มีหมดเลยมาริโอเดี๋ยวเดินไปดูเดี๋ยวเดินมาพี่เฮ้ยแม่พ่อค้าจำได้ด้วยขนาดใส่แมสต้องเว้ยเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นสายพวกไรเดอร์แปลงร่างเทียบเลยอันนี้ก็เป็นร้านเกมไม่เท่าไหร่นะไปทางนี้ดีกว่าเอ้ดีกว่าเบิร์ดตุ๊กตาตุ๊กตุ่นพวงกุญแจเนี่ยเป็นชุดใต้หาดอ่ะ 1,500 ไปขายท้ายตลาดอ่ะโดนด่าแน่โดนต่อยแน่โดนอุ้มแน่ไม่เห็นทำหรอกของก็มีนะเนี่ยอะไรอ่ะ ET เหรอโน่นโน่นกล้องเครื่องเล่นอ๋อเครื่องเล่นนั่นใช่ไหมเออของมีขายนะแต่คือคนไม่เยอะเท่าไหร่เอาไงตอนนี้ใครจะจับของน้ำมันเออแล้วก็ลงแล้วก็ไปขึ้นแล้วก็ลงกระจายลงไป
อนั้นนะครับบอกว่ามันมา 5,000 ขายได้ยอดขึ้นมาเหมือนกันโอ้มีของขายอะไรเนี่ยพวกหูฟังใช่ไหมนะเออมีโมเดลนี่เท่ดีว่ะเออมีอะไรอีกไหมเนี่ยไอ้ร้านนี้เหมือนมีอะไรแปลกๆว่ะคิวคิวใช่ป่ะเชลคิวเชลคิวเฮ้ยเบิร์ดดีรถโฟกเชลคิวพันละร้อยไม่มีหลายอันนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอยู่ของแปดพันเท่าไหร่จ๊ะเออมีของแปลกๆใช่นี่เฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งว่ะไตขงเต้าหู้เต้าหู้เอาสักชามไหมเต้าหู้เฮ้ยอันนี้ของแท้ป่าวะไม่แน่จ้ะเป็นปลาหลอดเออก็ตักไม่ได้ตักสองใช่ไหมเออพันสองอยากได้มีของแปลกเฮ้ยของของเก่าสมแปลกต้องบอกเป็นแพ็คเก่าเออเนี่ยเนี่ยดูนี่ดูนี่ดูนี่สวยนะนี่มีทากุด้วยมีทากุเออป่ะดูอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวมาเลือกโชโลคิวป่ะเอ้ยโน่นฝั่งนู้นก็มีเดี๋ยวดูฝั่งนี้มืดๆไว้เท่ดีดีโอนแบงค์เล็กไงดูโมเดลไม่ซื้อโมเดลรถต้องบอกกันครับวันนี้ภาพแผนสัตว์นะครับเพราะเราเดินกันเดินกันแล้วก็จริงๆแล้วของมีคนมาขายสักประมาณสัก 70% นะต้องบอกว่าตอนนี้ใครเป็นสายลื้อช่วงนี้คุ้มนะเออใครเป็นสายลื้อมาก่อนลื้อก่อนนี่20บาทนี่ก็จะเป็นพวกรถเออนี่ไงนี่เลยสายลื้อนี่บอกเออชอบอันเนี้ยบีวิดไอ้บัตเทสอ่ะนะมีดไหมเอ๊ะเหมือนเรามามืดเอ๊ะมาดึกไปเปล่าวะไม่นะเพราะว่าช่วงเคอร์ฟิวอะถ้าเป็นตามหลักช่วงเนี้ยพลกรเขาจะให้เปิดเที่ยงคืนนะถ้าจะไม่ผิดอ๋อก็แปลว่าเตรียมตัวกลับแล้วใช่ไหมประมาณนั้นเอ็ดดี้กูเกอร์วะล่ะเอ้ยโคตรเท่เลยแจ่มมากนี่ไงมีหลอดอัลเบอริงมีนี่ไงเท่ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีอะไรอีกไปดูเดี๋ยวเขาจะปิดกันนะ
ันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าข้อมูลนี้มันไม่ชัวร์นะอาจจะปิดเที่ยงคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ฟังข่าวมาอะไรประมาณนี้แหละใช่อันนี้จะเป็นพวก Star Wars เออเท่ดีเท่ดีวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจมานะเนี่ยนี่มีโมเดลด้วยนี่นี่ก็มีเนี่ย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 เทียบเลยวันนี้จะเท่าไหร่ครับ250ครับกล่องละ250อ๋อมันเป็นโมเดลยางๆนะเดี๋ยวมาดูก็ไปใส่ตู้โมเดลยางแล้วก็ปลอดโปร่งใช่สวยดีนะเราลองไปดูทางนี้ไหมไปเราอัดคลิปทีเดียวเลยหยุดยาวๆเลยอะไรนะปวดหัวเวียนหัวรีวิวมาง่ายแต่กูลงทุนนะเออนี่ฝั่งนี้มีของเด็ดไงมาถ่ายรอบสองได้ดูอยู่มาถ่ายรอบสองกันพาเต็มเลยครับเฮ้ยเต็มเลยราคาพิเศษด้วยตัวพิเศษได้ตัวเอ็กโปเลยกันดั้มเอ็กโปสีไหนขอดูหน่อยได้จ้าสีใสราคาเท่าไหร่800เองครับผมอันนี้คือเรามาแล้วยังไม่ได้ทำหมดเฮ้ยจริงป่ะนี่ดูเรามาดู HG ครบป่ะครบของใหม่พี่คือมันไม่ได้เคลียร์ใสทั้งตัวนะมันอ๋อมันมีใสด้วยตัวน้ำเงินน่ะตรงหน้าอกมันก็ใสด้วยเดี๋ยวไหนเราบอกเรามาเดินเล่นกันเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรจับเป็นไงพี่ตั้งแต่เปิดหลังโควิดมาเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เรื่อยๆอะครับผมก็ผู้คนกลับมาซื้อซื้อเหมือนเดิมนี่เด็ดว่ะเดี๋ยวเดินมาอีกรอบดีกว่าไป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 ผมครับผมไปเหมือนเดิมนะครับครับผมอยู่ตรงนี้ที่เดิมป่ะปักคิวจังดั้มครับผมร้านหน่อยไปไปเรามาดูฮะฝั่งนี้คนเยอะนะฝั่งนี้มันจะเหมือนแหล่งรวมได้เดินดูรอบกันเลยเออร้านนี้นี่นะผมขายไรเดอร์ไม่ว่าเออขายไรเดอร์ไม่เท่าไหร่นะเออะเออะแปลงร่างไงนี่ดูร้านนี้นี่ดูหัวนี่หัวเหมือนหน้ากากเลยนะมันเป็นของเกมอะไรไม่รู้อ่ะถ้าจะไม่ผิดนะใครมีความรู้คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนี่นี่จอเรื่องจอไปจบเลยเฮ้ยนี่สมัยเด็กๆจำได้เปล่าพี่ตีแล้วรักข้อมือนะแล้วใบบรรทัดซื้อถุงเท้าแถมโอ้ของเยอะของเยอะแต่โซนนี้คือของก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่คือคนเดินเยอะกว่าร้านเปิดน้อยแต่คนเดินเยอะวันนี้เราบอกว่าร้านเริ่มกลับมาเปิดตั้งแต่ 70% ใช่ครับเฮ้ยร้านนี้มีกันดั้มเว้ยครับผมเอ้ยใครอยากมาจำได้เลยที่นี่อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าแบงค์ชี1,250ครับ1,250ใช่ป่ะอยู่ในคอร์ดอยู่ที่1,200อ๋อเออเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยววนมาอีกรอบหนึ่งขอบคุณนะครับเยียบเลยร้านนี้ก็มีของเป็นฟิกเกอร์ใช่ไหมนี่ร้านนี้ของแบบเนี่ยนู่นนี่ดูนั่นดิสวยปะ
พลังขึ้นเต่าพลังขึ้นเต่าไปเพราะเดี๋ยวอนาคตอ่ะอันนั้นจะเป็นของช่างเลยใช่ไหมเราต้องวนมาทางนี้นี่มีของมีกล้องร้านยังไม่มีเยอะเลยนะร้านยังไม่มาใช่ป่ะใช่เหมือนวันนี้จะได้อะไรป่าววะไม่ได้นะหนึ่งละไอตัวใสอาจจะอาจเฉยๆว่ะคือมันไม่ใสมากนะนี่นี่ร้านแปลกๆเลยนี่เทียบเลยนี่ดากันบอลเทียบเลยเว้ยร้านนี้คราวที่แล้วที่เรามาของแปลกเยอะก็ซิลล่าข้างหลังตัวเบลอร์ตัวเท่าไหร่พี่ตัวซิลล่าครับ8,000 8,000ใช่ไหมเขาเก่าว่ะแม่งถ้าเกิดไปใส่ต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่คนขายไม่ยืนตรงร้านเขาไม่เจอคนขายนี่ครับ1ทอยนี่ฮะร้านนี้ของแปลกเยอะการให้ไอ้หนึ่งไปแล้วนี่นี่สายไรเดอร์เพียบเลยเราอยู่เบื้องหลังเดียวเรามีหน้าที่นั่งเล่นเกมใช่ไหมกินกินแล้วก็นอนส่วนผมไม่อยู่เบื้องหน้าไม่ได้ทำอะไรเลยขอบคุณครับเฮ้ยป้าเฮ้คือเท่าที่ผ่านมานะเดินมาเนี่ยนะสักประมาณแบบร้านที่เป็นโมเดลหรือร้านที่เป็นแบบสวยเลยนะนี่เดี๋ยวพูดให้จบก่อนนี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแต่คือว่าเมื่อกี้นี้ยังพูดไม่จบตั้งแต่เดินมานะตรงเนี้ยเบิร์ดเห็นป่ะว่าร้านที่มีไอ้ตุ๊กตาหรือโมเดลอะแม่งมีวูดดี้ทุกอันเลยนะมีไอ้ทอยสตอรี่อะกระแสกำลังมาคือแม่งมีเยอะมากเลยแล้วก็สรุปดีกว่าวันเนี้ยตอนแรกเราไม่ได้คิดจะมาเลยแล้วมาเล่นๆแต่คิดว่าจะเสียตังค์นะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยคือของมันยังไม่โดนเท่าไหร่คนก็พอได้ร้านก็ 70% นะแต่คือแบบยังไม่แน่นพอคือเดี๋ยวจะรอดูว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นไงแต่เราไม่รู้ว่าเราจะมาหรือเปล่านะแต่คือวันนี้เอาบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยของโถมเปิดแล้วนะจ๊ะนะของเล่นนะถ้าใครจะมาก็มาได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะของโถมเรียกของโถมแหละนะของถมพาซ่าอยู่ข้างๆของถมพาซ่าแต่ตรงนี้เขาเปิดตอนเย็นๆ6 โมงถึงเที่ยงคืนใช่ไหมประมาณนั้นแต่ก็ถ้าเกิดไม่งั้นก็รออีกสักอาทิตย์2อาทิตย์แต่ของน่าจะเยอะกว่านี้นะวันนี้เฮียสงสัยไม่โดนอะไรนะน่าจะไม่โดนหรือจะกลับไปเดินดูอีกรอบดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรวะเดี๋ยวเดินไปดูอีกรอบนึงถ้างั้นเราจบกันตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวได้อะไรแล้วค่อยมาอัปเดตอีกทีนึงเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตตอนเมลไทม์โอเคแต่งี้ไปก่อนนะไปเจอกันอีกทีเมลไทม์นะจ๊ะบายบายสวัสดีจ้าไอ้วูดดี้เท่าไหร่พี่เอาไป800ทุนครับ800ถ้าเกิดผมซื้อคู่อ่ะซื้อคู่ลดไป50บาทครับเอ้ย800 2ตัว 1,500 2ตัว 1,500 นะจ๊ะนะโอนได้ไหมจ้าโดนซะแล้วตอนแรกคือแบบหงุดหงิดอ่ะนะวูดดี้ไปทำไมมาถึงที่แล้วไม่เสียตังค์ไม่สบายใจเฮ้ยผมไม่รู้สึกว่าอยากได้วูดดี้ไงไม่รู้อ่ะนะเนี่ยไอ้นี่เหมือนในหนังเลยด้วยว่ะใช่ดึงแรงมากนะมีงูในรองเท้าฉันแบบรู้นี่เนี่ยก็นำเข้าเลยวันนี้ก็สวย
ผมชอบเองผมไม่สั่งเขาผมมาทีมีความอยากเพราะว่าผมมีหนึ่งที่สองที่สามที่บ้านแล้วไงชอบเลยใช่ปะเซ็ตพี่ซอนเท่าไหร่ลงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเผื่อจะเอาอะไรอีกอันนี้เท่าไหร่ตั้งหน้ารถดีกว่าไม่เอาไม่ชอบโอเคงั้นเอาแค่นี้ก่อนสงสัยสุดท้ายตอนแรกจะกลับแล้วครับผมเจอนี่เข้าไปคู่นี้วูดดี้กับน้องสาวน้องสาวเจสซี่โอเคไปดีกว่าไอ้พวกเนี่ยต่อให้คนไปญี่ปุ่นก็หาไม่เจอเราจะชิบหายไปด้วยกันครับผมไปแล้วบ๊ายบายถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เกียรติที่หน้าแชร์ให้เฮียด้วยนี่กูต้องพูดทุกคลิปแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้โอเคโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมมึงจะใกล้ไปไหมเนี่ยไปแล้วอันนี้นะขอบคุณที่ต้นทุนเลยครับท่าน